สวัสดีครับพบกับจอกราฟจับจุดเทปประจำวันที่6มิถุนายนนะครับดัชนียังคงอ่อนตัวตามแนวโน้มขาลงและเดินหน้าทำนิวโลอีกครั้งพร้อมกับ MACD ที่ปรับตัวลงต่ำกว่าซีโร่ไลน์คาดว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ดาวน์ในวันนี้โดยมีแนวรับอยู่ที่1,610และ1,600จุดส่วนแนวต้านที่1,630และ1,640จุดหุ้นตัวแรกเป็น CPO นะครับราคาเริ่มดิดตัวขึ้นได้หลังพักตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ Modic Store เริ่มฟื้นตัวทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะเดินหน้าขึ้นได้อีกครั้งตัวถัดมาเป็น DTAC นะครับราคาพักตัวลงมายืนที่แนวรับและทรงตัวได้ในขณะที่ Modic Store วกตัวส่งสัญญาณซื้อในภาวะ Oversold ทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปได้ตัวสุดท้ายเป็น CBG นะครับราคามีเริ่มมีแรงเดินหน้าต่อหลังแหวกตัวออกข้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เครื่องมือทั้งสองยังคงมีสัญญาณซื้อทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเดินหน้าต่อไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นจ่อกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่4มิถุนายนนะครับสวัสดีครับ